ข้อ10นะครับถ้าไฮเปอร์โบลา h มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงรี 4x กำลัง2บวก 9y กำลัง2ลบ 8x ลบ 36y บวก 4 เท่ากับ 0จุดยอดอยู่ที่จุดโฟกัสของจุดของวงรีนะครับและผ่านจุด55แล้วจุดโฟกัสของไฮเปอร์โบลา h คือจุดใดในข้อต่อไปนี้นะครับข้อ1 1 -7 รูท10ส่วนรูท11แล้วก็2นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือ1 -7 ส่วนรูท11แล้ว y ก็เท่ากับ2นะครับข้อ2 1 -8 ส่วนรูท11แล้วก็2และ1 -y ส่วนรูท11แล้วก็2นะครับข้อ3จุดหนึ่งคือ1 -1 -9 ส่วนรูท11แล้วก็2และอีกจุดหนึ่งคือ1บวก9ส่วนรูท11แล้วก็2นะครับและข้อ4จุดแรก1ลบ10ส่วนรูท11แล้วก็2นะครับและอีกจุดหนึ่งคือ1บวก10ส่วนรูท11แล้วก็2แล้วก็2นี่ก็คือค่า y นะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเรขาคณิตวิเคราะห์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางของไฮเปอร์เนี่ยเป็นจุดเดียวกับจุดศูนย์กลางของวงรีใช่ไหมครับดังนั้นน้องๆต้องไปหามาก่อนว่าจุดศูนย์กลางวงรีเนี่ยคือจุดอะไรเราจะได้พอรู้นะครับว่าไฮเปอร์โบลาเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนนะครับเรามาทำกันก่อนเลยก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆจำได้ไหมว่าวงรีเนี่ยสูตรคืออะไรครับสูตรของวงรีก็คือ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน a กำลัง2บวกกับ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน b กำลัง2เท่ากับ1นั่นเองดังนั้นเราก็จะแทนเราจะต้องจัดรูปให้ในรูปนี้ให้ได้นะครับดังนั้นเรามาดูก่อนโจทย์ให้ว่าเป็น 4x กำลัง2ลบเอ้ยบวก 9y กำลัง2ลบ 8x ลบ 36yบวก4เท่ากับ0ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปกำลัง2แบบตัวข้างบนใช่ไหมครับก็ดูก่อน 4x กำลัง2แล้วก็หา x อีกนะครับ x ก็จะมีลบ 8x ดังนั้นเอามาเขียนใกล้ๆกันก่อนนะเป็น 4x กำลัง2ลบ 8x บวกกับ 9y กำลัง2ลบ 36y แล้วก็บวก4เท่ากับ0นะครับส่วนอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดึง4ออกมาได้เป็น x กำลัง2ลบ 2xอันนี้เราดึง9ได้เป็น9คูณกับ y กำลัง2ลบ 4y นะครับแล้วก็บวก4เท่ากับ0อันนี้ก็คือหลักการทำนะครับให้มันอยู่ในรูปนี้ทีนี้พอได้ x กำลัง2ลบ 2x ใช่ไหมครับน้องๆก็คิดซิถ้าจะทำให้มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องเป็น x กำลัง2ลบ 2x บวก1ใช่ไหมครับดังนั้นอยู่ๆเราจะบวก1เข้ามาได้ยังไงเราก็ต้องลบ1ทิ้งนั่นเองนะครับงั้นพี่เขียนตรงนี้ใหม่แล้วกันเปลี่ยนเป็น4คูณกับ x กำลัง2ลบ 2x บวก1นะครับแล้วก็ลบ1ทิ้งไปบวกกับ9คูณกับ y กำลัง2ลบ 4y y กำลัง2ลบ 4y จะทำไงเป็นกำลัง2สมบูรณ์ครับก็ต้องบวก4เข้าไปนะครับแล้วก็อย่าลืมลบออกด้วยนะครับแล้วก็บวก4เท่ากับ0พอได้อย่างนี้ปุ๊บไอ้ x กำลัง2ลบ 2x บวก1เนี่ยมันก็สามารถที่จะจัดรูปเป็นx ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ลบ1บวกกับ9คูณกับอันนี้3ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์ก็คือ y ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองแล้วก็ลบด้วย4นะครับบวก4เท่ากับ0ทีนี้ก็กระจายนะครับเป็น4คูณกับ x กำลัง2 x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ4บวกกับ9คูณกับ y ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ36แล้วก็บวก4เท่ากับ0นะครับเราก็มาจัดรูปดีๆนะครับก็จะได้เป็น4คูณกับ x ลบ1ยกกำลัง2บวกกับ9คูณกับ y ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ36แล้วเราก็ต้องทำให้ฝั่งขวาเนี่ยเป็น1ใช่ไหมครับตามสมการพื้นฐานของสมการมาตรฐานของวงรีนั่นเองพอหารได้36ปุ๊บ
ไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น x ลบ1กำลัง2ส่วน9บวกกับ y ลบ2สมมุติกำลัง2ส่วน4เท่ากับ1นั่นเองก็จะเป็นสมการวงรีนะครับซึ่งเราจะได้ว่าจุดศูนย์กลางคือจุดอะไรคือจุด1 2นั่นเองนะครับทีนี้น้องดูสิครับว่าค่า a คืออะไรครับนี่อันนี้ก็คือค่า a นั่นเองได้ว่า a กำลัง2เท่ากับ9อันนี้ b กำลัง2เท่ากับ4นะครับดังนั้นเราก็เลยจะสามารถหาค่า c ได้นั่นเองเพราะว่าค่า c เนี่ยมันจะเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ใช่ไหมครับพี่เขียนผิดค่า a กำลัง2เนี่ยจะเท่ากับ b กำลัง2นะครับบวกกับ c กำลัง2ดังนั้นเมื่อกี้เนี่ยก็จะกลายเป็น9เท่ากับ4บวกกับ c กำลัง2เราเลยเรียกว่า c กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะครับก็ได้ c เท่ากับ root 5นะครับดังนั้นจุดโฟกัสจะเป็นจุดไหนครับจุดโฟกัสก็จะเป็นจุดที่จุดศูนย์กลางเลยมา root 5นะครับแล้วก็ถอยไป root 5นะครับก็คือสมมติจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นั่นเองก็คือพิกัด1 2ตรงนี้นะครับจุดโฟกัสก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับห่างกันรูท5ก็คือตรงนี้ก็จะเป็น1บวกรูท5นะครับแล้วก็มี y เท่ากับ2ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุด1ลบรูท5นะครับมี y เท่ากับ2อย่างนี้นั่นเองแล้วก็จะมีวงรีประมาณนี้นะครับนี่ก็คือกราฟวงรีคร่าวๆนะครับแต่เราเนี่ยไม่ต้องไปสนว่าวงรีจะเป็นยังไงเราอยากรู้แค่ว่าจุดยอดของจุดโฟกัสนั่นเนี่ยจุดยอดของพาราไฮเปอร์โบลาเนี่ยจะเป็นจุดโฟกัสของวงรีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาหาจุดโฟกัสของไฮเปอร์โบลาบ้างทีนี้เรารู้อะไรของไฮเปอร์โบลาบ้างครับเรารู้ว่าไฮเปอร์โบลาเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่1 2นะครับแล้วก็มีจุดยอดเป็นจุดเดียวกับจุดโฟกัสของวงรีนั่นเองก็คือ1ลบรูท5แล้วก็2แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ1บวกรูท5แล้วก็2นั่นเองนะครับทีนี้จากของไฮเปอร์โบลาเนี่ยเราจะได้ว่า c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2นะครับเราเลยได้ว่า b กำลัง2เนี่ยเท่ากับc กำลัง2ลบ a กำลัง2ซึ่ง a กำลัง2เนี่ยก็คือ5นั่นเองนะครับเพราะ a เนี่ยมันคือระยะห่างระหว่างจุดยอดก็คือ c กำลัง2ลบ5นะครับทีนี้น้องๆจำสมการไฮเปอร์โบลาได้ไหมว่าสมการมันเนี่ยต้องเป็นอยู่ในรูปไหนครับมันต้องอยู่ในรูปนี้นั่นเอง x ลบ h เท่ากับยกกำลัง2ส่วนด้วย a กำลัง2ลบกับ y ลบ k เท่ากับยกกำลัง2ส่วนด้วย b กำลัง2เท่ากับ1นะครับอันนี้คือสมการไฮเปอร์โบลาแบบมาตรฐานนะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปนี้นะครับจุดศูนย์กลางเราก็รู้แล้วก็คือ x ลบ1นะครับส่วนตรงนี้เป็น y ลบ2ส่วน a กำลัง2เนี่ยก็คือระยะห่างระหว่างจุดยอดก็คือ5นั่นเองส่วน b กำลัง2เมื่อกี้เราได้มาว่ามันคือ c กำลัง2ลบ5นะครับเท่ากับ1แต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าผ่านจุดอะไรครับนี่เขามีให้ข้อมูลมาอีกนิดนึงเพื่อช่วยเรานะครับเขาบอกว่าผ่านจุด5 5ดังนั้นเราจะแทน x เท่ากับ5แทน y เท่ากับ5ลงไปนะครับก็จะได้เป็น5ลบ1ยกกำลัง2ส่วนด้วย5ลบด้วย5ลบ2เท่ากับยกกำลัง2ส่วนด้วย c กำลัง2ลบ5เท่ากับ1นะครับซึ่งผลที่ได้มาเนี่ยมันจะได้ว่า c กำลัง2เนี่ยเท่ากับ100ส่วนด้วย11นะครับซึ่งถอดรูทมาได้ว่า c เท่ากับ10ส่วนด้วยรูท11นั่นเองซึ่ง c คืออะไรครับ c เนี่ยคือระยะห่างระหว่างจุดโฟกัสนั่นเองก็คือ10ส่วนด้วยรูท11ดังนั้นน้องๆเนี่ยก็แค่มาดูในช้อยนะครับว่ามีช้อยข้อไหนที่ใช้10ส่วนรูท11บ้างซึ่งก็คือช้อยที่4นั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4นั่นเองทีนี้เรามาดูเรื่องวงรีกับไฮเปอร์โบลานะครับ
มาดูไฮเปอร์โบลาไฮเปอร์โบลาเนี่ยความหมายของมันคืออะไรมันคือเซตของจุดทุกจุดนะครับซึ่งผลต่างระหว่างระยะทางจากแต่ละจุดถึงจุดคงที่2จุดมีค่าคงตัวนะครับซึ่งลักษณะกราฟมันก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะครับก็จะมีจุดคงที่อยู่ตรงนี้เป็นจุดโฟกัสนั่นเองนะครับก็มีจุดนี้เป็นจุดยอดซึ่งน้องอ่านให้เป็นประโยคดีๆใหม่นะครับไฮเปอร์โบลาหมายความว่ามันคือเซตของจุดทุกจุดซึ่งผลต่างระหว่างระยะทางจากแต่ละจุดถึงจุดคงที่2จุดมีค่าคงตัวนะครับทีนี้ระยะระหว่างจุดยอดเนี่ยมันก็จะเป็นค่า A นั่นเองนะครับก็คือตรงนี้คือค่า A แล้วก็ระยะจากจุดยอดไปถึงจุดโฟกัสเนี่ยก็จะเป็นค่า C นะครับแล้วก็จะมีตามจริงแล้วเนี่ยไฮเปอร์โบลาเนี่ยมันจะมีแกนสมมาตรอยู่นะครับจะเป็นแกนที่ทำกราฟเนี่ยห้ามตัดผ่านนะครับแล้วมันจะมีสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นมาซึ่งแนวตั้งเนี่ยจะมีความยาวเป็น b 2b นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้มาว่า c กำลัง2เนี่ยจะเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ด้วยพวกนี้เนี่ยต้องใช้ความจำนะครับเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์น้องจะต้องจำให้ได้ให้หมดเลยและสมการดั้งเดิมของมันก็คือน้องต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูป x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน a กำลัง2ลบกับ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนได้ b กำลัง2เท่ากับ1ซึ่งจุดยอดเนี่ยก็จะอยู่จุดไหนครับก็จะอยู่ที่จุด hk นั่นเองส่วน a เนี่ยก็จะเป็นระยะระหว่างจุดยอดนะครับทีนี้ไฮเปอร์โบลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกราฟเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยเราจะได้ว่าอันนี้คือแนวนอนนะครับถ้าเป็นแนวตั้งจะได้ว่า y ลบ k ยกกำลัง2ส่วน a กำลัง2ลบด้วย x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนได้ b กำลัง2เท่ากับ1นะครับก็คือ y เนี่ยจะเป็นบวกแต่ x จะเป็นลบอันนี้จะเป็นแนวตั้งน้องก็ต้องดูดีนะครับตั้ง y จะเป็นบวกแต่ถ้าเป็นแนวนอน y จะเป็นลบนะครับส่วนวงรีเนี่ยก็จะเป็นอันไหนที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับลองจากพาราโบลาเพราะว่าวงรีก็ไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นอะไรที่คล้ายๆวงกลมด้วยนะครับสมการของวงรีก็คือ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน a กำลัง2บวกกับ y ลบ kทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนได้ b กำลัง2เท่ากับ1นะครับอันนี้ก็คือกราฟวงรีนั่นเองนะครับซึ่งวงรีเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแนวตั้งกับแนวนอนอย่างนี้แหละก็จะมีจุดโฟกัส2จุดนะครับแล้วก็มีจุดตกศูนย์กลางก็คือจุดยอดนะครับนี่คือจุดศูนย์กลางนะครับพี่พูดผิดจุดยอดก็อยู่ตรงนี้นะครับระยะจากจุดศูนย์กลางไปจุดยอดเนี่ยก็คือ a นะครับแล้วก็จากจุดศูนย์กลางไปทางด้านข้างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น b แล้วจากจุดศูนย์กลางไปถึงจุดโฟกัสจะเป็น c นะครับเราจะได้ว่า a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2นั่นเองซึ่งแกนด้านนี้เนี่ยจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมครับเขาเรียกว่าแกน a และแกนด้านข้างตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแกนโทนะครับดังนั้นน้องๆเนี่ยต้องไปอ่านดีนะครับเพราะว่าเนื้อหาตามจริงอ่ะมีเยอะกว่านี้อีกสำหรับไอ้พวกเลขาคณิตวิเคราะห์ทั้งพาราโบลาวงรีไฮเปอร์โบลานะครับมันมีอะไรละเอียดกว่านี้เราต้องไปอ่านนะครับก็จบข้อ10ครับ